ใช่อาคือพ่อที่แท้จริงของภูผาอาขอโทษนะอาไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดเรื่องนี้แต่แม่ของภูผาสั่งอาไว้ไม่ให้อาพูดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาเคยคบกับรจนาแม่ของภูผามาก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปไม่นานรจนาก็ไปคบกับอดิศักดิ์แล้วว่าตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นลูกอาใช่จนวันที่รจนาเจอว่าภูผาเป็นโรคฮีโมฟิเลียรจนาเลยแอบไปเช็ค DNA ให้ทำให้อาเพิ่งรู้ว่าอาคือพ่อแท้ๆของภูผาอาขอโทษนะภูผาอาน่าจะบอกความจริงภูผาให้เร็ววันนี้ไม่น่าปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เลยอาขอโทษสำหรับผมอะอาก็เหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของผมเหมือนกันครับผมไม่เสียใจเลยครับที่ผมเป็นลูกอา